สวัสดีฮะเพื่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้ก็พามาชมสาวๆกำลังเฝ้ารอเวลาที่จะเข้าห้างยูเนียนมอลล์ไม่แน่ใจว่าที่นี่ใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้หรือเปล่านะครับมาดูค่าจอดรถกันก่อนนะครับเวลาเปิดคือ 11:00 นครับขณะนี้ก็เลยเวลาอีกไม่ถึง5นาทีนะครับห้างก็จะเปิดให้ขาช็อปได้เข้าไปช้อปปิ้งกันในยูเนียนมอลล์แล้วฮะหลังห้างก็จะเป็นบริเวณของที่จอดรถนะครับบรรยากาศตามภาพเลยครับแล้วประตูก็เปิดนะครับนะขาช็อปก็กำลังกรูก็เข้าไปในห้างนะครับด้วยมาตรการ social distancing นะครับมีการวัดอุณหภูมิกันนะครับแล้วก็ล้างไม้ล้างมือพอเข้ามาในห้างแล้วก็จะพบบรรยากาศแบบนี้นะครับเจนนี่และคุณแอนก็มาถึงชั้นยูเนียนมอลล์ชั้นล่างก็จะเป็นฟู้ดคอร์ทเลยนะครับแต่บรรยากาศค่อนข้างเงียบนิดนึงนะครับอาจจะเพราะเพิ่งเปิดก็ได้นี่เป็นสองสาวคู่ซีนะครับแล้วเจนนี่ก็ตื่นตาตื่นใจกับมุมวันคริสต์มาสครับมีร้านชาบูแล้วก็ร้านหนังสือด้วยครับขึ้นมาเรื่อยๆถึงชั้น3แล้วนะครับคุณนายเจนกำลังหาชาบูกันอยู่นะครับจะเป็นบุฟเฟ่แบบเกาหลีหรือเปล่าครับมีร้านอาหารเกาหลีหลายร้านจังเลยครับแต่บริเวณเหมือนกับยังปรับปรุงกันอยู่เมื่อก่อนที่นี่เคยมีโรงหนังนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าโรงหนังอยู่ตรงไหนแล้วนะครับน่าจะปิดไปช่วงโควิดแบบนี้นะครับห้างก็จะซบเซากันไปถ้าจะทุกที่เลยนะครับเพราะว่าคนก็ไม่ค่อยออกมาจับจ่ายกันเป็นฟลอร์6นะครับฟลอร์6นะฮะค่อนข้างจะเงียบเหงาพอสมควรเลยครับอาจจะเพราะห้างเพิ่งเปิดก็ได้นะครับมีพวกร้านทำผมแล้วก็คลินิกทำฟันนะครับน่าจะเป็นพวกของสำหรับสาวๆช้อปปิ้งนะครับมีป้ายวอลนะฮะวอลค่อนข้างเยอะเลยครับวอลหินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีคอนเสิร์ตเร็วๆนี้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจัดไปหรือยังนะครับจะเป็นบุฟเฟ่ของร้านอาหารเกาหลีนะครับปิดไม่ค่อยถูกนะครับดูบรรยากาศแล้วกันนะครับก็ดูจะน่าทานอยู่นะครับน่า
านจะอยู่ติดกับร้านชาบูนางในนะครับจัดร้านได้สวยดีร้านเจ้าเหนือเลยนะครับมีมุมน่ารักน่ารักนะครับแล้วก็พวกโซนกวดวิชานะครับกลิ่นก๋วยเตี๋ยวเรือหอมใช่ครับแล้วก็ทางด้านขวามือก็จะเป็นร้านไอติมนะครับแล้วก็มีร้านซูชิห้างค่อนข้างใหญ่นะครับเทียบกับจำนวนคนค้าขายนะครับบรรยากาศจากชั้นบนครับร้านค้าอาจจะเพิ่งทยอยเปิดนะครับเพราะว่าคนน่าจะช็อปกันช่วงบ่ายๆถึงเย็นๆมากกว่านะครับสองสาวก็กำลังเริ่มทานชาบูนางในกันแล้วนี่น้ำแก้วเหรอแม่